เว็บไซต์ออโต้ไทยแลนด์ขอเริ่มเข้าสู่การทดสอบ Ford Mustang 2.3 Eco Boost รถสปอร์ตตัวแรงจาก Emperor Import Car เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของ Ford Mustang รถที่มีความโดดเด่นในเรื่องเอกลักษณ์ของรูปโฉมพร้อมกับสมรรถนะความแรงจากเครื่องยนต์แต่ที่ผ่านมานั้นในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักเพราะไม่มีการทำตลาดอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ทีมงานออโต้ไทยแลนด์ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีดร.ฉัตรชัยวณิธนานันท์เจ้าของ Emperor Import Carโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์นำเข้าชั้นนำย่านถนนกาญจนาภิเษกบางแคให้รถสปอร์ตนำเข้าสุดฮอตอย่าง Ford Mustang 2.3 Eco Boost มาทำการทดสอบสมรรถนะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามกันได้เลยครับ Ford Mustang โฉมนี้เป็นโฉมล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยรูปโฉมสไตล์รถคูเป้2ประตูที่มีตัวถังค่อนข้างใหญ่ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าออกแบบได้โฉมเจียวพร้อมชุดกันชนหน้าทรงสปอร์ตด้านข้างนั้นมาพร้อมเส้นสายที่ดูแข็งแกร่งลากยาวไปถึงด้านหลังรับกับล้ออลอยขนาด20นิ้วส่วนด้านไฟท้ายนั้นได้รับการออกแบบให้เป็นทรงแนวตั้งเป็นเอกลักษณ์พร้อมโลโก้ม้าพยศที่โดดเด่นสะดุดตาและที่กันชนหลังนั้นเป็นแบบทรงสปอร์ตพร้อมท่อไอเสียทรงคู่ที่ดูทรงพลังภายในห้องโดยสารนั้นก็มีความกว้างขวางออกแบบให้มีความสปอร์ตและทันสมัยปุ่มปรับที่คอนโซลกลางออกแบบให้มีอารมณ์อยู่ในคอกพิทของเครื่องบินสำหรับความพิเศษของรถคันนี้ก็คือเป็นพวงมาลัยขวามาจากโรงงานที่มาแบบออปชั่นจัดเต็ม Ford Mustang คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ 2.3 Eco Boost ให้กำลังสูงสุด309แรงม้าที่ 5,000 รอบแรงบิดสูงสุด434นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบแป้นเพดานชิฟที่พวงมาลัยช่วงทดสอบ Ford Mustang 2.3 Eco Boost กับทีมงาน Auto Thailand และสัมผัสตัวจริง Ford Mustang คันนี้ที่โชว์รูม Emperor Import Car ด้วยตัวรถที่มีขนาดใหญ่แต่มีความสปอร์ตดุดันในแบบคูเป้2ประตูเรียกว่าแค่แรกเห็นรูปโฉมภายนอกก็สามารถเรียกผู้คนให้หันมามองได้อย่างไม่ยากนักเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารเบาะนั่งหน้ามีความกว้างขวางที่ดูแล้วน่าจะออกแบบมาสำหรับฝรั่งตัวใหญ่ๆมากกว่าส่วนเบาะหลังนั้นตัวเบาะมีขนาดใหญ่แต่มีพื้นที่วางขาที่คับแคบไปสักนิดซึ่งแน่นอนว่าน่าจะมาจากการที่เป็นรถสไตล์คูเป้แต่ก็สามารถใช้งานได้สำหรับความรู้สึกในการขับขี่นั้นพวงมาลัยค่อนข้างมีน้ำหนักแต่ให้ความแม่นยำคล่องตัวถึงแม้ว่าตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่พละกำลังจากเครื่องยนต์ 2.3 Eco Boost สามารถให้ตาเร่งกันแบบหลังติดเบาะกันเลยทีเดียวการตอบสนองคันเร่งนั้นทำได้ค่อนข้างทันใจและเมื่อปรับโหมดการขับขี่มาที่โหมดสปอร์ตก็สามารถขับขี่ได้สนุกมากขึ้นและใน Ford Mustang ยังมี Less Mode ที่จะให้อัตราเร่งกันแบบดุดันรวดเร็วทั้งยังปรับพวงมาลัยและช่วงล่างให้เป็นแบบสปอร์ตในแนวรถแข่งเรียกว่าให้ความหนึบขึ้นแข็งขึ้นเพื่อรองรับสมรรถนะในการขับขี่ความเร็วสูงทีมงานออโต้ไทยแลนด์ขอสรุปแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาอันสั้นที่เราได้สัมผัสกับ Ford Mustang 2.3 Eco Boost รถสปอร์ตคูเป้2ประตูด้วยรูปโฉมที่สะดุดตาพละกำลังจากเครื่องยนต์ 2.3 Eco Boost ที่มีขนาดเล็กแต่สามารถให้พละกำลังได้เกินตัวสมรรถนะในการขับขี่นั้นถือว่าให้อัตราเร่งที่ทำได้น่าพอใจเรียกว่าถ้ามองหารถสปอร์ตคูเป้2ประตูที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร Ford Mustang 2.3 Eco Boost คันนี้คือคำตอบสุดท้ายที่รอคุณพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองแล้วหรอครับสนใจรถยนต์ Ford Mustang 2.3 Eco Boost สามารถเข้าชมตัวจริงได้ที่ Emperor Import Car โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์นำเข้าชั้นนำย่านถนนกาญจนาภิเษกช่วงบางแคหรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ emperorauto.com